20ครับโอ้ยโยชินะฮะวันนี้จับคู่มากับ Just Moment นะฮะแต่ผมชอบแคนแท็กเขาจริงนะโยชิเนี่ยนะเป็ดไอมอนนะน้องมอนนะครับผมแล้วคู่นี้นี่คู่แบบเขาเรียกแอทแทคเกอร์ทั้งคู่แล้วประเด็นคือนะฮะเพิ่งจะเกี่ยวก้อยกันด้วยคู่นี้เออนะครับเพิ่งจะรักกันนะฮะโยชินี่ก็บอกว่าใครก็ได้ฮะไม่ขอคู่บอสเซนครับกลัวจะไม่ได้ยิงครับกูจะต่อยกันแทนบอสเซนก็เลยเลือกที่จะไปคู่กับสาวแทนเป็นไหมฮะแฟนเขานะรู้สึกเราดูจากแล้วตอนนี้นะเดี๋ยวต้องดูไลน์อัพจริงๆอีกทีนึงนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมาแล้วฮะ Thailand Premier League 2020ในการโชว์แมตช์กันก่อนเพื่อเรียกน้ำย่อยการแข่งขันจริงในวันที่4พฤศจิกายนที่จะเกิดขึ้นนะครับถูกต้องเราอยู่กับการโดดรอบแรกครับซันฮอคเล่นแบบดูโอนะครับเงินรางวัลรวมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวบวกไปเร็วๆนะฮะประมาณ 20,000 ราว 30,000 นะ 30,000 นะใช่ครับผมเออโดยราว 30,000 30,000 นะครับเพราะเขาแจกกันทุกมาถึงอันดับที่8เกินมานิดนึงนะถ้าผมจำไม่ผิดครับฮะเอาละครับตอนนี้ก็มีการโดดลอยตัวกันลงมาแล้วนะครับจะไม่แน่นมากนะเพราะว่ามีแค่16ทีมนะครับผม32ชีวิตโดดมาครบถ้วนนะครับครับเอาละครับเดี๋ยวดูครับนี่ฮะเดย์1แมตช์1นะฮะในการโชว์แมตช์นะน้องๆครับกูเก่งนะครับเอ้าแล้วดูฮะเจมครับไปอ้าวไวเปอร์เดมอนลอยลาโลยลานะฮะไม่น่ามาเลยครับเปลืองแหลมเปลืองการ์ดจอฮะไวเปอร์เดมอนไปก่อนคนแรกโดนน้องพุ่งโดนฆ่าเลยและเจมเนี่ยกำลังร้อนแรงอยู่แล้วด้วยต้องนะไปเจอตัวเต็งซะด้วยครับสำหรับเจมครับพี่เอ๋ยนี่เด็กรุ่นใหม่ครับผมบอกก่อนเลยนะประเด็นคือคู่ของเขาครับพี่เอ๋ยเนี่ยต้องแทน X ไปอยู่ไหนนะฮะทีนี้เอาเป็นแทน X เหรอฮะใช่ใช่ครับพี่เอ๋ยไวเปอร์เดมอนกับแทน X ซึ่งคู่กันแสดงว่าลงไปหม่งเมืองใครสักคนนึงแล้วล่ะก็นี่ไง To Be For Horseman เนี่ยฮะเป็นเจมกับเจเยอร์ที่เขาส่งไลน์อัพมาแทนเอ็กบอกกูไปแล้วเพื่อนตรงนี้แทนเอ็กบอกไม่ได้ช่วยไม่พอนะโอ้ลงมาแถวโคลี่ก็ไม่น่าจะเป็นแบบจุดไฮโซนเท่าไหร่นะไม่แต่พี่เอ๋ยจะไปลงที่อื่นหรือเปล่าไงฮะเพราะไม่เห็นในแมปเลยเมื่อหรือเปล่านะพี่อ่ะตัดกลับมาที่นี่ฮะบุรีรัมย์ครับท่านผู้ชมบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดนะฮะแล้วตัดมาที่ทางปินโตฮะเป็นเท็กซัสฮะอันนี้เป็นปินโตเกมมิ่งนะทีมที่3นะก็ดราม่านะครับผมกับ PTG หรือ Pinto Gaming Tactics นะครับครับวันนี้พี่องตวนไม่ได้มาเนาะครับไม่ว่างนะพี่องตวนภารกิจเยอะถูกต้องแล้วครับนี่แกติดถ่ายรายการเยอะแยะมากมายถูกต้องครับนี่ครับบุรีรัมย์ครับโคเนนซี่ครับบุรีรัมย์เนี่ยส่งมาเป็นโนดราโคเนนซี่นะครับล่าสุดนี่ได้แชมป์นะทัวร์นาเมนต์ของทางบางกะปิไปนะฮะอุ้ยฮะไอ้ลามินทาโอ้อยู่ย่านเดียวกันลืมฮะตรงนี้ไม่ทันจริงแล้วก็ไอ้ละกันอะไรว่าจะถ่ายจะมองบางกะปิจะบอกว่านะฮะครับเท็กซัสครับนี่ครับเป็นโตเกมมิ่งแล้วดูวงฮะโอ้โหค่อนข้างจะบาลานซ์เหมือนกันครับวงค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโหดร้ายเท่าไหร่นะครับแข่งจริงก็อยากให้เป็นอย่างนี้ทุกทีมอยากให้เป็นอย่างนี้สบายๆแข่งจริงนู่นซ้ายบ้างขวาบ้างบนล่างล่างบ้างนะฮะคือเอาง่ายแค่มาเกาะซ้ายนี่ก็ลำบากแล้วถูกต้องนะครับครับเดี๋ยวดูกันครับว่าการโดดรอบแรกนะฮะซันฮอคครับการเล่นดูโอ16ทีมเนี่ยคูณ2ก็ประมาณสัก32คนก็ถือว่ามีพื้นที่เล่นกันค่อนข้างเยอะนะครับที่ฟาร์มครับวงแรกนี่น่าจะไม่ปะทะกันเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าเป็นแค่ไวเปอร์เดมอนนี่ฮะน่าจะเป็นลงควอรี่ไปมงกับเจเยอร์กับเจมนั่นเองแทนนี่วิ่งแบบโอ้โหเมื่อกี้ใส่เกมหมาไปเลยครับผมนะฮะเอาละครับมาดูที่ MITS กันบ้างนี่เจ้าแมนนะฮะเจ้าแมนนี่มาคู่กับน้องเก่ง KC Howmuch นะฮะซึ่ง KC Howmuch เองก็เป็นสำรองที่เขาเรียกว่ามีคุณภาพมากๆนะครับผมกับทีม MITS PUBG ตอนนี้พวกเขาก็ยังลงแข่งขันกันอยู่นะถูกต้องครับแก๊งนี้นะครับเจ้าแมนครับตีน้อย PPT ครับอยู่กับทีมเลข8นะครับนั่นคือ Golden Cat ครับแมนก็บอกว่าความร้อนแรงของทัวร์นาเมนต์นี้นอกจากผู้เล่นที่เยอะแยะมากมายในวันนี้หมายถึงการยิงแหละเงินรางวัลฮะทำไมฮะพี่ฮาร์ดเขาบอกว่าโอนไวโอนวันนี้เลยสำหรับวันนี้ใครที่ได้แชมป์ไปเงินโอนวันนี้เลยสำหรับคนแข่งสำหรับคนภาคก็ได้นักภาคเหรอฮะยังนะฮะต้องรอเป็นคิวไปแต่ว่านักแข่งวันนี้ได้กันเลยนะครับเฮ้ยอันนี้ดีฮะจ่ายสนับเชื่อเบื่อทวงนะฮะสนับสนุนเลยอันนี้ดีฮะดีฮะนี่เป็นสไตล์ของพรีเดเตอร์อยู่แล้วนะโอ้สุดยอดสุดยอดครับเอาละครับแม็กโซนัสครับเปิดบูมรอกับเจเยอร์ครับพี่บูตรงนี้เอาละเจเยอร์และเจมนะฮะไปไหนครับคู่หูของเขาตามมาแล้วครับเจมแล้วโมโลตอฟไล่ไปก่อนไฟไล่บ้านไปนะฮะแล้วเฮ้ยเดินดันหน้ามาฮะเจมครับบอกจะใส่แม็กโซนัสซะหน่อยครับมาดูครับโกลเด้นแคทครับโดนบีบอยู่ตรงนี้ครับแล้วดูเจเยอร์ครับเวกเตอร์นะครับแล้วควักเป็นแบริลมาโอ้โหแล้วกล้องมันใกล้เหลือเกินคุณ6อุ้ยขาเล็งขาแล้วเจมบอกเสียเวลาครับไปน็อกแม็กโซนัสแล้วดูเจมนี่ดับเบิลคิวไปแล้วฮะท่านผู้ชมถูกต้องครับเก็บทั้งไวเปอร์นะฮะเก็บทั้งแม็กโซนัสฮะคนนี้กำลังร้อนแรงเลยสำหรับ To Be For Horseman เจม2แต้มสบายๆครับจาก To Be For Horseman นะครับ
ก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้นี่เจเยอร์นี่แกค้ำสวยเหมือนกันนะครับนะเจมเนี่ยมาถึงช้ากว่าแต่คือเข้าชาร์จเป็นคนแรกนะครับส่วนนี้ครับติ่มมากตรงนี้เงียบกริบสำหรับแทน X นะเสียไวเปอร์เดมอนไปสละ MID โรยลาครับแหมชื่อก็โรยลาแล้วนี่เหงาอีกต่างหากนะน้องแทน X นะครับอย่าลืมนะครับนี่คือการโชว์แมตช์เท่านั้นน้องๆครับถูกต้องการแข่งขันจริงของเรานะครับสำหรับ Peter League Thailand 2020นะจะเกิดขึ้นวันแรกนะฮะคือวันจันทร์ที่4พฤศจิกายนครับในรอบ512ทีมฮะเราสลับถ่ายกันเนี่ยเป็นวันจันทร์วันพุธทุกวันจันทร์วันพุธไปเรื่อยๆเลยแต่รอบทีมวางเนี่ยที่เขาบอกเป็นรอบ32ทีมแบ่งเป็น2กรุ๊ปเนี่ยจะเกิดขึ้นในอาทิตย์สุดท้ายนะครับของเดือนพฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูวันนิดนึงน้องๆจะได้ตามกันถูกนะครับในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นวันที่20เป็นขออภัย18กับ20นี่2วันนี้แหละแล้วก็เป็น26 25กับ27แล้วสุดท้ายไปออฟไลน์วันที่30นะฮะโดยประมาณก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะยาวๆกันไปทุกวันจันทร์และวันพุธนี่ฮะกูเก่งกับสปาร์เกอร์นะครับแหมคู่นี้นี่ไม่เอาเลยแล้วฮะนอนจุ่มอย่างเดียวเอาแน่ๆเอาเงินแล้วฮะเข้ามาจากเมอร์วินมอร์ฮะกูเก่งกับสปาร์เกอร์อย่างที่บอกที่พี่อาร์ตพูดไว้ได้เงินเลยได้เงินเลยนะได้เงินเลยนะครับแล้วอันดับ1นี่คือใครได้แรงกิ้งที่อันดับ1ตอนนี้นี่ได้ไป 10,000 บาทนะครับสำหรับวันนี้เงินรางวัลมีถึงอันดับที่8นะครับ 2,000 บาทอย่างน้อยก็คือแหมค่าขนมข้าวเคี้ยวครับนะฮะแบ่งกันเป็นคนละพันนะฮะนี่ครับโนดราครับบุรีรัมย์นะเพิ่งได้แชมป์มาล่าสุดอย่างที่เราบอกครับกำลังร้อนแรงเลยนะฮะเป็นทีมที่ต้องบอกว่าดาวรุ่งพุ่งแรงมากๆนี่ขนาดว่าทีมเรามีน้อยนะฮะยังเฉียดเฉียดเฉียวเฉียวกันอยู่ฮะนี่ครับฟาโลสนะครับฟรอสนี่ก็เป็นรู้สึกจะเป็นทางเซเวียอีสปอร์ตนะฮะเขามาคู่กับน้องซีนะน้องซีนะครับซึ่งดูครับระยะที่เขาเฉียดกับบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์นี้เล่นอยู่บนที่สูงนะครับซึ่งจะเกิดความได้เปรียบอยู่พอสมควรนะครับแต่ทั้งคู่ยังไม่เห็นกันนะครับแต่ละทีมอย่างที่บอกครับแหมไม่รู้ดูถ่ายทอดสดอยู่หรือเปล่าถ้าบอกเงินสดปุ๊บนิ่งกันหมดเลยนะฮะนะไม่เอาแล้วฮะการดงการเดินอะไรงี้เราไม่รู้จักนะฮะนะครับดูวงครับพี่ไอ้ครับอัปเดตมานะครับก็ยังกลางๆอยู่นะครับซึ่งบริเวณบูสแคมป์เนี่ยค่อนข้างแออัดและภาพด้านซ้ายจังหวะนี้ครับฟารอสครับโดนยิงมาบักกี้โอ้โหตัวเองเจ็บหนักขับรถผ่านไปโอ้โหแล้วชนต้นไม้โอ้โหชีวิตอยู่ยากโดดลงก่อนแล้วฟารอสโอ้โหแล้วเพื่อนตามมาติดๆเหมือนกันนะต้องนอนหมอบกันเลยครับแล้วปืนเนี่ยเป็นเวกสเตอร์ซะด้วยนะฟารอสหันไปบอกซีว่าเฮ้ยเพื่อนอยู่ในบ้านดีๆอยู่แล้วครับโอ้โหคือมันต้องเคลื่อนตัวครับใช่ครับแล้วนี่ฮะกุ๊กเก่งครับกับสปาร์เกอร์ครับทีมที่6นะฮะเขามาอยู่ในทีมที่มีชื่อว่าเมอร์รินมอลซึ่งเมอร์รินมอลเนี่ยมา2ทีมเมอร์รินมอลธรรมดากับเมอร์รินมอลวิสัทนะครับก็นะฮะตัวหนึ่งก็เป็นไนท์แหละนะฮะอีกตัวหนึ่งเป็นวิสัทว่าเฮ้ยไม่ใช่ฮะจะไปเก็บเลเวลอะไรตรงนั้นล่ะฮะโนดราครับของบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดครับโอ้โหแล้วดูฮะตรงใกล้ๆกับบุรีรัมย์ครับ3ตี้อาจจะมี4ตี้ด้วยซ้ำเอาละฮะแล้วแต่ละทีมเนี่ยฉกาจฉกันแล้วโอ้โหโนดราครับมาเป็น UMP นะฮะคือแต่ละคนนี่ไม่ได้รอแบบฟาร์มแบบอิ่มๆนะครับสังเกตคือบางทีปืน2ยังเป็นแบบซับเอนจินการนะครับปืนหลักเป็น M16 อะไรเงี้ยนะฮะก็คือพร้อมลุยแล้วถูกต้องนะครับเฮ้ยนี่ไงบอสเซนกับเลนี่เจนนะฮะนี่เขาอยู่กับในไลน์อัพของ Purple Mood ชุด B นะ Purple Mood ชุด B เพราะชุด A เนี่ยเป็นโยชิมิมูริกับ Just Moment นะครับก็เห็นบอสเซนก็จะเป็นคนนำทัพนะฮะเพราะชีวิตจริงเนี่ยไม่ค่อยได้นำเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับเป็นเลดี้เจนจะเป็นคนนำซะส่วนมากนะครับเลดี้เจนจะเป็นช้างเท้าหน้าแทนถูกต้องนะฮะคือคู่นี้เนี่ยเขาเป็นแฟนกันอยู่แล้วนะครับชีวิตจริงนะนะครับไม่รู้เล่นด้วยความสุขเล่นด้วยความทุกข์เอ้าแล้วเดคเคอรี่ครับเอาทางด้านของนี่ฮะสไนเขาเรียกว่าเป็นสไนกลนะเคซีฮอมัตครับโดนเกี่ยวจะเกมไปเลยครับ QBU นะครับก็จะเป็นสไนที่อยู่ในแผนที่ซันฮอกเท่านั้นใช่แล้วครับมันจะมี QBU QBZ นะใช่ครับเป็นของแผ่นดิสนอ่ะเราดูใกล้ๆหรือเปล่าครับใกล้ๆหรือเปล่าเป็นใครครับนั่นฮะสคริปเจอร์ครับเดี๋ยวดูก่อนครับแล้วนี่ครับตัดมาที่เจ้าแมนกันก่อนนะครับเสียเคซีฮาวมัชไปนะครับตัวเองเนี่ยอยู่กับทาง M4 กล้องคูณ4ครับยังไงดีครับพยายามพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วมีระเบิดมาด้วยโอ้โหเจ้าแมนโดนระเบิดไปเกือบเต็มข้อเหมือนกันนะเมื่อกี้ชิคเก้นโรนครับคือเขาขึงซ้ายขวาเลยครับท่านผู้ชมครับเจ้าแมนอยู่ตรงกลางนะครับแต่เขาอยู่ด้านบนเขาบอกว่าก็ดราม่าคือพี่องตวนว่ะเอ้าหรอช่องแชทบอกเมื่อกี้มีทีมงานเขาเ
จ้งมานะครับผมว่าอองตวนไม่ว่างนะครับเออเราก็เลยสับสนนะนี่ฮะแต่ใช่ก็โอเคนะฮะต้องขอสรุปไม่ใช่นะฮะก็เอาไอ้ที่มาเล่นนะฮะคือมิกซ์กันคราวนี้งงไปหมดแล้วเอาละครับดักคอรี่โอเคครับตรงนี้เช้าแมนครับยังต้องเอาตัวรอดอยู่นะครับทั้ง2ทีมนี้นะครับอยู่ที่ขอบวงแบบเป๊ะเลยครับท่านผู้ชมครับเช้าแมนนะครับแหมยังถือว่าเป็นโชคดีของเช้าแมนนะครับที่ทางด้านของคู่นี้เขาไม่เอาความอะไรมากนักนะครับแต่ก็เข้ามาอยู่ในวงล้อก่อนครับบอกเลยว่าถ้าเช้าแมนเดินผิดสเต็ปนิดนึงนี่น่าจะโดนสอยล่วงเหมือนกันครับ ดูว่าปินโตเกมมิ่งครับก็อดดราม่ากับเทสซิกนะครับในระแวกเดียวกันครับดูจากมินิแมปครับท่านผู้ชมครับมีโตเกียวสไตรเกอร์ด้วยนะฮะอลูสเต็ดจูเนียร์แล้วก็มันโถส่วนด้านล่างนะครับในบ้านตรง3แยกนั้นนะครับก็จะมีบุรีรัมย์เอ้ยทำไมเขาจริงจังขนาดนี้เนี่ยเออนี่โชว์แมตช์นะท่านผู้ชมจริงๆแล้วควรจะเดินบวกกันยับๆครับนี่แหละฮะพอมีรางวัลมาการแข่งขำๆไม่มีอยู่จริงนะครับจริงฮะนี่ฮะเขาบอกก็ดราม่าคือพี่องตัวนะน้องๆในช่องแชทให้ข้อมูลมาขอบคุณน้องๆในช่องแชทมากนะครับบางคนก็บอกพี่องตัวนี่แหละเปลี่ยนชื่อมาช่วงหนึ่งแกมีดราม่าเยอะครับไม่ยุ่งฮะหมัดแกหนักอยู่เหมือนกันเออดูครับในวิสัยทัศน์ผ่านเอ็กซ์เรย์เนี่ยนะครับก็จะมีบุรีรัมย์นะเออแล้วดูว่าวงบีบเข้ามาแล้วด้านบนนะฮะคนที่อยู่นอกวงนะก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับดูครับมีเลข2นะฮะเลข11นะครับเลข15นะครับที่ต้องเคลื่อนตัวมาทาง Paradise Resort นะใช่ครับส่วนตอนนี้ประมาณสัก 50% นะ 60% อยู่ในวงกันอยู่ครับครับ12เลขกับ Flash นี่ผมบอกเลยว่ารอรับทางด้านของคู่บอสเซนเลยนะครับแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าเราโดดกัน3รอบนะฮะเราคะแนนมารวมกันนะครับถึงจะได้เงินรางวัล นะครับใครได้ดําถึงก็รับไปเลยนะวันนี้นะ 10,000 บาทนะครับแล้วนึกภาพดูโอ16ดูโอ16ทีมมิลามาท่านผู้ชมน่าจะได้ยิงกันตั้งมาวง4นานี่คิวครับนี่ฮะทีมที่11นะเข้ามากับ Script True นะใช่มั้ย Script True Scripture อ๋อ Scripture อ๋อโอเคน่าจะใช่นะปรากฏว่าอาจจะตัวบอก Script True นี่ครับผมทูเล่ครับ Script ทูเล่ Script ทูเล่อ่านตรงๆไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเขาคือ Antarctic Fox เมื่อกี้นี้เลข11อันนี้บุรีรัมย์เป็นน้องช้างนะใช่ครับน้องช้างอันนี้มาจากเซตเกมมิ่งคุณครับคือเดียวกันเอาแล้วจังหวะนี้เจ้าแมนครับไปน็อกโยชิครับเอาแล้วครับโยชิโดนน็อกจากเจ้าแมนแล้วเจ้าแมนเก็บโยชิออกจากเกมไปเลยแล้วเจ้าแมนอยู่คนเดียวด้วยนะครับเคซีฮามัตโดนเก็บออกจากเกมไปก่อนหน้านี้แล้วครับแล้วเป็นจัสโมเมนที่อยู่กันเฮ้ยคุณเจ้าแมนกระจุ่มวงตั้งแต่หัววันเลยนะฮะครับเอาแปะก่อนแล้วฮะเจ้าแมนบอกแปะสโมก่อนครับโอ้โหรอดจากดาร์ครี่มาเจอกับตี้ของพัฟมูดนะครับโอ้จัสโมเมนบอกม่อนเอาแล้วครับน่าจะเดินกันมาเพลินๆนะฮะโอ้แล้วเจ้าแมนแกสโมกฮะแล้วก็แกก็เปลี่ยนตำแหน่งเลยครับเพราะอย่างที่บอกฮะนอกวงนะยาแกเยอะนะเจ้าแมนผมว่าน่าจะเดินห่างกันนะสำหรับโยชิมินบุรีแล้วก็จัสโมเมนต์เมื่อสักครู่นี้นะครับ เลยทำให้เกิดอาการเสียเพื่อนกันไปท่านน้อยช่องแชทเขาบอกมาแล้วเขาไปรายงานมาเขาบอกว่าพอดเกมได้ไหมฮะแทนเอ็กปรับคอนฟิกอยู่เลย ยังไม่ค่อยพอ อ๋อที่อยู่นิ่งๆไงเอออยู่นิ่งๆไงเอาแล้วจังหวะนี้แล้วครับไประเบิดแล้วเลดี้เจกับบอสเซนครับอย่างนี้ดีฮะคือถ้าตายตายคู่อย่างเงี้ยไม่มีประเด็นนะ ผมบอกก่อน เป็นเบอร์มูชุดบีออกจากเกมไปแล้วนะฮะเป็นอันดับ16เลยดีไม่ดีเนี่ยยังเถียงกันอยู่นะฮะไม่ดีแล้ว คือถ้าตายตายคู่อย่างนี้คือจบไม่มีอะไรที่จะมาพูดอะไรกันได้ นะครับ แต่ถ้าเกิดกลายเป็นว่าเลดี้เจนตายคนเดียวแล้วบอสเซนไม่ตายเนี่ยผมบอกเลยเถียงกันยาวฮะมีอัปเดตมานะครับว่าตัวแทนประเทศครับพี่อูครับครับเอาอันดับ1กับอันดับ2ไปอุ้ยเอา2ทีมเลยเหรอฮะ2ทีมอุ้ยนะฮะไปที่ฟิลิปปินส์นะฮะเอาอย่างงี้ฟิลิปปินส์เจ้าภาพมี5ทีมตรงนี้ผมว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า3ฟิลิปปินส์เนี่ยนะเออแต่ฟิลิปปินส์เขาก็มีโปรแกรมเมอร์ของทางพับจีค่อนข้างเยอะครับอัปเดตเข้ามานะครับก็แจ้งข่าวสารกันใหม่นะก็ตัวแทนประเทศเอา2ทีมเลยนะครับสำหรับวันที่ไปออฟไลน์กันวันที่30พฤศจิกายนนะที่เดอะสตรีทรัชดานะครับอ่าครับโคนันซี่ครับนิ่งเลยฮะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับโคนันซี่กับโนดราเงียบสงัดรอรับขอบวงกันอยู่ฮะสำหรับทางบุรีรัมย์
นี่ครับวงอัปเดตมาครับแล้วคนที่อยู่ใจกลางวงคือเลข6เมอร์รินมอร์สปาร์กเกอร์กับกุ๊กเก่งนะครับแล้วมีเลข10 To Be For Horseman กับเจเยอร์กับเจมนี่ก็อยู่ด้วยครับขอบอยู่ตรงเลข7นาฬิกาครับเอาละครับแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ 80% นอกวงครับพี่ฮัทเดินกันไม่ลำบากแล้วทางด้านซ้ายเดี๋ยวดูกันกุ๊กเก่งกับสปาร์กเกอร์นี่ผมบอกเลยว่ายาวๆจริงๆฮะไม่ปะทะกับใครครับแล้วอยู่ในวงมาตลอดฮะแต่ว่าเขาต้องปะทะกับทางด้านของฟาลอสนะครับที่มาในลายเดียวกันเป๊ะๆเลยครับครับชมเมื่อสักครู่นี้นี่ครับโตเกียวไซเคิลนะครับโรสเตดครับกับทางมันโถนะฮะอยู่คนละบ้านด้วยนะเน้นการครอสยิงกันนะตรงนี้แล้วเขาอยู่นอกวงเลยนะฮะ เอาครับโดด้าครับอุ้ย M16 กล้องคูณ6ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหดูครับ M16 ก็ยังต้องใช้แล้วนะฮะตอนนี้เลือกไม่ได้ครับดูฮะบอกผมถนัดนะเบต้านี้โอ้แล้วซูมเข้าไปทางนี้โอ้โหยากเหลือเกินฮะตอนนี้คือวงมันค่อนข้างจะเล็กลงแล้วดูการยิงไปแค่นัดเดียวเนี่ยมันก็ทำให้ตัวเองเนี่ยเกิดอันตรายเหมือนกันก็เปิดเผยตำแหน่งแล้วครับแต่ที่บอกครับว่าตอนนี้ต้องระวังเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยนอกวงหมดเลยนะฮะที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับคือนอกวงกันหมดนะครับและเจ้าแมนนี่มาแจมอีกแล้วเมื่อกี้อุ้ยแล้วแทน X ครับเซตติ้งเสร็จแล้วฮะวิ่งเข้ามาก่อนท่านนี้สำหรับแทน X โอ้แล้วผมบอกเลยว่าแอร์ดรอปมาเสิร์ฟไม่พอเนี่ยครั้งหน้านะฮะตัวเป็นๆนะรู้สิทธิ์ดีมครับโอ้แล้วเดินอย่างนี้ฮะแทน Xเอาแล้วสกิปเจอร์ครับไปเก็บน้องช้างฮะไปน็อกได้ไปน็อกได้คุณอ่านให้เต็มคุณอ่านให้เกียรติ ชื่อเขานะฮะ น้องช้างยิ้มฮะอาจารย์ยิ้มแล้วโดด้าโดนน็อกเดี๋ยวเจ้าแมนครับแล้วเจ้าแมนเก็บโดด้าไปแล้วชิคเก้นอารมณ์ไปเก็บแท้ได้ก่อนจะเก็บไปครับสกิปเจอร์ครับได้แต้มจากน้องช้างนะฮะแล้วนานี่คิวครับจังหวะนี้ไปเก็บอาซาฮาซ่าฮะน้องช้างยิ้มแหละฮะตรงนี้ถูกต้องฮะตั้งชื่อแล้วตรงนี้ช้างยิ้มนะอ้าวแล้วฟารอสวันนี้นานี่คิวโดนน็อกแล้วโดนเกี่ยวจากเกมแล้วมันโถครับไปน็อกทางพี่องตัวนะฮะก็อดดราม่าน็อกไปครับถูกต้องครับคือต้องบอกเลยครับว่าปะทะกันหนักแล้วครับตอนนี้เพราะวงมันค่อนข้างจะบีบมาให้เจอกันครับใช่ครับแล้วดูครับจังหวะนี้ครับเซเวียอีสปอร์ตครับฟารอสครับกับซีครับพยายามแยกแล้วมองตำแหน่งด้านหน้ากันอยู่แล้วสกิปเจอร์โดนมาเคาะมาตัวเองเจ็บมาเลื่อนเหลือ14ลดไปเรื่อย10อุ้ยอ๋อเขามีนี่อยู่มียาน้ำอยู่เด้งๆมานิดนึงเมื่อกี้นี้เอาดูฮะยังไงดีซีฟาลอสต้องเจอกับทีมที่11นะครับผมสคริปเจอร์ครับแอนตาร์ติกฟ็อกซ์นะฮะใช่ครับแอนตาร์ติกฟ็อกซ์เดี๋ยวดูครับ4 F4 กล้องคูณ3นะครับความได้เปรียบของเขาก็คือตำแหน่งนะครับที่เข้ามารออยู่ตรงขอบวงแล้วด้วยครับอุ้ยแล้วสคริปเจอร์ครับเหลืออยู่คนเดียวอย่างที่บอกครับจะเดินครับแล้วยังไงดีฮะฉีกตัวเองออกมาก่อนครับไม่ยอมเดินตามลายเขานะตัวเองฉีกออกมาเหมือนจะอ้อมนิดๆครับพี่อาร์ครับอ้อมนิดๆใช่ครับแล้วก็ดราม่าครับไปตายวงเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่น็อกไปเหลือเทสซิคคนเดียวครับตอนนี้แล้ววงอัปเดตเข้ามาบีบในพื้นที่ตรงกลางแบบนี้ครับแม่เดี๋ยวดูครับไม่คือไม่มีใครอยู่ใจกลางวงนะเดี๋ยวจะมีใครไปยึดได้ก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูกันหรือว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่โล่งเดี๋ยวต้องรอชมครับเอาละครับเริ่มมีปะทะกันป่าปลายครับพี่ไอ้ครับตอนนี้ครับดูครับโอ้จบไปฮะ just moment ออกไปเป็นอันดับที่12ครับชนแล้วฟาลอสด้วยครับโดนเก็บไปไปแล้วนะอย่างที่บอกครับวงมันอัปเดตแล้วแฟลชนะเก็บซีออกจากเกมไปเหมือนกันครับโอ้แฟลชนี่คือแกตั้งรับได้สวยนะครับแกตั้งรับไป2ตีนะหลักๆแกไปเก็บทางด้านของบอสเซนมาแล้วก็มาเก็บทางด้านของฟาลอสนะครับแต่เมื่อเซเวียครับก็จบอันดับที่11ไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะซีกับฟาลอสนะมาที่รูสิตเดียกันบ้างครับดาคารีแล้วตัดมาที่โคเนซี่ครับแม่แล้วตัดกลับมาอีกทีที่เจเยอร์เจเยอร์เป็นที่ที่อยู่สุดขอบวงตัวทีอ้าวแล้วดูฮัสกิปเจอร์ไปดับเบิลคิวนะครับที่อ้อมเมื่อกี้ไงคุณที่เขาวิ่งอ้อมเมื่อกี้ครับไปเก็บตัวไซเคิลออกจากทีมครับเป็นดับเบิลคิวครับของสกิปเจอร์และดาเคลลี่ดาเคลลี่มาจังหวะนี้เคาะกระโดดเป็นกุ้งโดนไม่โดนโคเนซี่หลบหลังต้นไม้จะสวนวงมาแล้วเป็นชิคเก้นอโลนครับ UG Head Shot โคเนซี่ออกจากเกมไปครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะออกไปเลยอันดับ9แล้วเดินออกมาโดนรับเรียบร้อยโอ้โหหน้าสั่นเจเยอร์น็อกนะเคลลี่และเท็กซิสโดนเกี่ยวกับเกมจากเจ้าแมนเฮ้ยเจ้าแมนนี่มาเรื่อยๆนะเนี่ยดูครับเกี่ยวตัวเขาเก่งเหลือเกินครับตรงนี้แล้วดูเจเยอร์ครับเจเยอร์เคาะลอดนี่ใต้ถุนบ้านนะท่านผู้ชมใต้ถุนบ้านก็มาตรงนี้นะฮะแล้วเจ้าแมนอีกด้านนึงไปเก็บทั้งสคริปเจอร์นะออกจากเกมไปแล้วแล้ววงมันแรงครับอุ้ยชิคเก้โหลดปั๊มทันพอดีวิ่งวิ่งวิ่งเคาะเรียบโอ้โหหน้าทิ่มครับขอบวงไปเมื่อกี้โอ้ทามิ่งเจเยอร์ก็ดีเหลือเกินก็ยิงไล่กลับแล้วรอรับตอนกลับมาด้วยแล้วไอ้สองเจเยอร์ครับแผงฤทธิ์เลยฮะดับเบิลคิวไปนะครับเอาละครับเหลือ5ทีมกับ9ชีวิตเข้าตรงนี้ครับเจเยอร์เอ้ยเหลือแผ่นใหม่จะ M16 เขาคัมแบ็กว่ะเจเยอร์กับเจมครับตอนนี้ฮะอย่างที่บอกครับ2คนของ2 Be Forceman ฮะเป็นโปรเพลเยอร์ที่น่าจับตามองอยู่แล้วด้วยครับ2คนนี้ยิงค่อนข้างคมนะครับโอ้โหดูครับ
คยมีหลายๆคนคอมเมนต์มาเหมือนกันครับว่าน้องเจ้าแมนเนี่ยเขาเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งเล่นคนเดียวเก่งนะนี่ครับตอนนี้คุณไปพูดอย่างนี้ให้โดนได้ออกจากทีมนะคุณไปชี้นำหรือเปล่านี่ฮะลองดูได้เลยครับเพราะวันนี้นี่เขาเอาตัวรอดมาได้ถึงตอนนี้นี่ท็อป5แล้วนะเจ้าแมนนะครับได้แชมป์นะฮะได้เงินไม่พอนะโดนเล่าจากทีมด้วยบอกไม่เล่นคนเดียวดีกว่าเจเยอร์ครับดูครับ4คิวฮะจากคู่นี้ครับเจเยอร์กับเจมอุ้ยแล้วตรงนี้ครับเนสเอฮะเนสเอทีมที่7เนี่ยเป็นเมอรินมอวิสาดครับเขามาคู่กับทางชิเมสไตล์นะฮะครับดูฮะชิเมใกล้ๆกันนะครับอยู่กันครู่ใช่ครับครบเลยครับเนียนๆอยู่เนียนๆอยู่ครับโอ้อย่างนี้ได้เปรียบนะแล้วปะทะกับใครฮะตรงนี้ทูบีโอ้โหทูบีฟอร์สแมนครับกำลังจะขึ้นมาจากเนินต่ำซึ่งเนสเอไม่รู้เห็นหรือเปล่าพยายามจะพีคขึ้นหินดูครับจุดสูงสุดของหินครับเพื่อจะดูด้านล่างเนินต่ำแล้วกดไปเฮดช็อตน็อกเจมโอ้มันเห็นอะไรวะหน้าน้องเนสเดี๋ยวนี้มันยิงกันอย่างนี้นะฮะสำหรับพับจีที่ประเทศไทยและเจ้าแมนจังหวะนี้ไปน็อกกุ๊กเก่งครับเอาดิครับเรื่อยๆนะฮะน้องเจ้าแมนนะฮะแล้วดูชิเม่ครับรอซับจังหวะ2ครับให้คนนี้เข้าไปก่อนนะน้องเนสอุ้ยแล้วเจ้าแมนเก็บอีก2เก็บสปาร์คกุ๊กเก่งออกจากเกมครับโอ้โหเฮ้ยเอาแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเจเยอร์ดึงเจมขึ้นมาได้ครับท่านผู้ชมครับเอาละฮะได้เวลาคืนครับตรงนี้เจเยอร์เจเยอร์บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนนะดึงมาแต่ว่าเขาเดินมาโอบแล้วเดินแยกกันเดินแยกกันแล้วเจเยอร์สวนมาโดนน้องชิเม่ซ้ายแล้วดับเบิลคิวเลยจังหวะนี้ออกเป็นคนละคิวครับเป็นชิเม่ซ้าย1คิวเน่1คิวออกเกมไปทูบีฟอร์สแมนดับเซตแต่ว่าอยู่ในเป้าของเจ้าแมนหยิบขาคูณ6มาเห็นอีกคนไหมยังไม่เห็นครับเจ้าแมนโอ้โหดูครับเจ้าแมนครับเอาตัวรอดเอาเอาเอาลั่นไปลั่นก่อนลั่นอย่างนี้ออกจากบ้านยังไงออกจากบ้านยังไงเจ้าแมนโอ้โหแล้ววงก็กำลังจะมาแล้วต้องเฟิร์สเอทก่อนครับจังหวะนี้เจ้าแมนแล้วแฟตครับเดี๋ยวดูครับล็อกเจ้าแมนขาดเลยครับแฟตยากแล้วครับสำหรับเจ้าแมนแต่เอ้าจังหวะนี้เป็นทามมิ่งที่ดีครับอุ้ยโอ้แฟตเอ้าแล้วแต่ว่าเจ้าแมนโดนเคาะอยู่จากชิเมสไตล์กับเนสเดเทดเกมมิ่งบูนะครับเลดกับแฟตนะครับเหลือกัน2คนครบนะครับ MIT เนี่ยเหลือเจ้าแมนคนเดียวนะครับเดี๋ยวดูครับโอ้เป็นแล้วจังหวะนี้แฟตยังไงดีกับเจ้าแมนด้านหน้าอ่ะแล้วเลสครับจังหวะนี้ไปเฮดช็อตน็อกเนสเอไปครับโอ้เนสเอครับนี่กลายเป็นทามมิ่งของเจ้าแมนแกกลายเป็นดีครับท็อป3นะฮะตอนนี้แล้วก็เหลือ3ทีมนี้แหละน้องเลนี่เจงก็มาบอกในช่องแชทเขาไม่ผิดนะผมบอกแล้วนะฮะไม่มีใครผิดนะตรงนี้ไอ้ถ้าผิดก็พี่ไอ้บอสแหละไอ้บอสผิดผมเชื่อมั่นนะเลนี่เจงถูกเสมออยู่แล้วนะครับแล้วจังหวะนี้แฟรดจะเดินแล้วสโมกนำหน้ามาอ้าวแล้วด้านหน้าโดนชิเมสไตล์เฮดช็อตน็อกไปครับเลสครับแล้วเจ้าแมนเล่นกับสโมกเล่นกับสโมกแล้วเล่นกับสโมกโอ้โหแล้วดูครับเขาเล่นปลายสโมกแล้วสเปย์คูณ4มาจังหวะนี้เฮดช็อตเก็บแฟนออกจากเกมไปครับเหลือ2ทีมกับ3ชีวิตเจ้าแมนเหลือคนเดียวแต่เขาน็อกอยู่1ครับโอ้โหเจ้าแมนครับ MITS ครับกับเมอรินมอลวิสาดครับเจ้าแมนเหลือคนเดียวแต่คนนี้น็อกแล้ววันนอนมาเป็นเจ้าแมนครับโอ้โหแฮวันเถอะโดนเล่าจากทีมครั้งนี้เล่นคนเดียวเก่งขนาดนี้นะฮะเฮ้ยโอ้โหน้องแมนแล้วเป็น8คิวจากเจ้าแมนครับท่านผู้ชมครับโอ้โห8คิวครับ